รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือรายการวาไรตี้ที่แซ่บสุดในสามโลกสามแซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหูยชุดดูสิจะเป็นของขวัญให้ใครเหรออ้าวจะใครล่ะคะก็ไม่น่าจะใช่พ่อพ่อนี่ก็หล่อมาตะไกลเลยนะวันนี้โอ้โหต้อนรับลูกชายอุ้ยลูกชายพ่อคนไหนอ่ะเดี๋ยวนี้พ่อมีลูกชายเยอะนะเข้าใจเด็กอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกชายพ่อต้องสัญญานะว่าพ่อต้องห้ามช่วยลูกชายนะถามเนี่ยต้องห้ามกักห้ามช่วยลูกชายปิดความลับใดๆแฟนคลับขอมาโอเคถ้างั้นนะครับไปพบกับลูกชายผมเลยนะฮะน้องกรับขนาบุตรกรับแค่เป็นคนนี้เหนื่อยเลยเนี่ยเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับโอเคน้องกรับลูกชายผมเองนะกรับกำเนิดพลอยนะสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มสวัสดีพี่อ้ําสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพี่ถามนิดนึงคนถามเยอะมั้ยว่าเคยมีคนว่าพี่มีลูกชายจริงๆหรอว่าชื่อกรับกำเนิดจริงว่าเป็นพี่ชายมาอยู่จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะครับผมเคยแบบไปถ่ายละครครับผมไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดและทีนี้มีคนเค้าเห็นผมครับแต่ว่าเค้าจําผมไม่ได้ว่าผมคือกรับคณาวุฒิแต่เค้าจําได้ว่าเอ้าลูกพี่หนุ่มกันชัยนี่ใช่มั้ยครับผมถ้าเป็นพ่อลูกกันจริงๆคือต้องเต้นท่าเหมือนกันได้นี่ต้องพิสูจน์หน่อยแล้วเป็นพ่อเดี๋ยวดิเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวโยกโยกพ่อเพลงช่วยด้วยนะเอามาไอ้ต้องห่วงลูกพี่บ้างไหมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ต้องสวัสดีครับผู้ชมครับกระแสวันนี้เนี่ยนะครับครับก็อย่างที่พ่อบอกจริงๆก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วเนาะสักพักนึงแล้วแต่จะบอกว่าหล่อสดใสเหมือนเดิมเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับไปนั่งไว้ได้ครับโอเคมาคุยกันหน่อยครับนี่เราไม่ได้เจอกันพักนึงแล้วเนาะพักใหญ่ๆด้วยครับอัปเดตชีวิตหน่อยละคร2เรื่องหนังอีกหนึ่งของทางช่อง3ครับละครเรื่องมัดหัวใจยาซุปตาแล้วก็กับเจนนี่ใช่ครับกับพี่เจนนี่ครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงกำลังจะเปิดกล้องครับผมเป็นเรื่องคุณชายเทวพรมครับก็คือดวงใจเทวพรมใช่ย้อนยุคป่ะคะก็เป็นพีเรียดนิดๆครับแต่ก็ไม่ได้เท่าแบบในตอนสุภาพบุรุษจุฑาเทพรุ่นแรกครับผมแล้วเรื่องนี้คือเล่นคู่กับน้องจีน่าครับผมน้องจีน่าซามาสครับนะฮะแล้วหนังเรื่องบัวผ่านฟันยับครับอันนี้คู่กับพี่แอนทองประสมครับผมแอนเข้ามานั่งตรงนี้ครับที่กับนั่งเลยได้ดูไหมเห็นครับเห็นนะเขาก็พูดถึงครับเป็นเด็กน่ารักมีวินัยไหมแล้วกับแม่แอนเป็นไงบ้างแต่พี่แอนพี่พอโทษแอนมาเองนะพี่แอนน่ารักครับผมที่เขาคอยช่วยทุกอย่างทำให้มันโฟลว์ไปได้ดีด้วยครับอันไหนยากง่ายกว่ากันหนังกับละครถ้าเป็นละครมันจะมีความเรียวมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าพอเป็นหนังอย่างเงี้ยมันจะมีจำนวนการถ่ายที่สั้นกว่าแล้วก็เร็วกว่าแล้วก็ด้วยบทอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยมันจะมีความเข้าใจง่ายมากยิ่งกว่าด้วยมัดหัวใจยาซุปตาใช่ไหมคะที่เล่นกับเจนนี่ครับอันนี้ถ่ายไปได้เยอะแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คาดว่าจะใกล้ปิดกล้องแล้วเหมือนกันครับผมก็จะพยายามปิดกล้องให้ได้ทันเดือนกรกฎาคมครับเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเล่นเป็นกัดจังแล้วก็แบบอาชีพต้องเป็นช่างแต่งหน้าด้วยถูกต้องครับผมก็คิดว่าแปลกดีครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเรื่องไหนที่แบบมีพระเอกเป็นช่างแต่งหน้าเท่าไหร่ด้วยและคาแรคเตอร์ของตัวพระเอกเนี่ยจะค่อนข้างมีความหวาน
เอ็นเอียงไปทางผู้หญิงเลยด้วยครับผมแบบคนนอกเห็นคือแบบคิดว่าเป็นแน่ๆแต่จริงๆไม่ใช่ครับผมอ๋อเอาแต่อย่างนี้เราก็ต้องมีสกิลการแต่งหน้าใช่ครับเราก็มีไปเวิร์กช็อปไปเรียนการแต่งหน้าเพิ่มด้วยครับแล้วตอนนี้แต่งได้ไหมคะก็พอได้ครับแต่จะต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวก่อนนะแต่งหน้าให้ตัวเองหรือแต่งหน้าคนอื่นที่พ่อได้เนี่ยลองแต่งพี่หนุ่มไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยลองแต่งให้พ่อเลยนี่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกับเดิมขออนุญาตนะแอปพี่ขอสวยๆนะแอปพี่ขอสวยๆนะโอเคครับอย่าลงเบาๆเบาๆครับพี่สวยๆนะมีเทคนิคอะไรไหมคะกราฟไม่มีเลยครับผมแล้วบนนะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้พยานนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยต่างมากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แม่ชมสกิลใช้ได้ไหมไม่ถ้าโอเคนะถ้าได้นะระดับแฟนถ้าได้ตอนไปเวิร์กช็อปมาเขาบอกว่าการแต่งหน้าไม่สำคัญเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือจริตเวลาแต่งอะไรพวกนี้ครับผมถ้าเกิดจะทำให้แบบคนอื่นเขาเชียร์แบบเราเป็นมืออาชีพอะไรพวกนี้จริตมืออะไรมันต้องมีแบบนิดนึงอะไรครับแล้วคือในเรื่องที่แต่งให้เจนนี่จริงๆเลยไหมแต่งจริงครับแต่งจริงเลยนะแต่งจริงครับแต่ว่าพอแบบพอเข้าแคบก็ใช้สแตนด์อินครับอ๋อต้องนิดนึงเหรอก็หมายถึงว่าเป็นมือคนอื่นใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าพอแบบเข้าแคบเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคที่มันค่อนข้างยากนิดนึงในการแต่งให้แต่งตัวเองแต่งได้ไหมคะก็พอได้ครับได้เนาะได้ครับเรื่องนี้ก็คือได้เล่นกับคุณเจนนี่นะคะครับเห็นได้ข่าวว่าโอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูมากพี่เจนนี่ถ่ายทอดวิชาคลายตะขาบให้ชุดใหญ่ใช่ครับพี่เจนนี่คือแบบช่วยเยอะมากในตอนถ่ายละครเรื่องมัดหัวใจยาสุตาครับผมเห็นบอกว่าสอนวิธีเรียกน้ำตาด้วยใช่ครับผมยังไงอ่ะแชร์ได้ไหมคือพี่เจนนี่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยรู้สึกจริงก่อนถ้าเกิดเรารู้สึกอ่ะยังไงน้ำตาก็มาครับผมและเห็นบอกว่าเจอเจนนี่ครั้งแรกเนี่ยแอบตกใจว่าพี่เจนนี่หน้าเด็กมากใช่ครับตกใจมากครับผมคือครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้เจอกันตอนเวิร์กช็อปพี่เจนนี่ก็มาหน้าสดเลยผมก็ไปหน้าสดเลยพอผมเห็นหน้าพี่เจนนี่หุยนี่ใช่พี่เจนนี่เหรอครับทำไมแบบถ้าเกิดถักเปียก็คือใส่ชุดมัธยมได้เลยครับเด็กมัธยมเลยได้ขอเคล็ดลับก่อนไหมคะมีครับมีแอบถามอยู่ครับว่าอะไรเอามาแชร์บ้างสิพี่เจนนี่เขาบอกว่านอน3ทุ่มตื่นตีห้ามาวิ่งครับนอน3ทุ่มซึ่งพอเห็น3ทุ่มแล้วก็ดูตารางงานเราโหงานก็3ทุ่ม4ทุ่มทุกวันเลยก็นั่นแหละครับก็มีเคล็ดลับของตัวเองด้วยเวลาล้างหน้าเนี่ยห้ามให้ตกเลข13มันคืออะไรไม่เข้าใจมีช่วงนึงครับในช่วงตอนมัธยมที่ผมเป็นสิวแบบเยอะมากแล้วแบบสิวแบบเต็มหน้าไปหาหมอหาคลินิกอะไรพวกนี้มันก็ไม่ยอมหายเราก็เลยแบบเอาวะตอนล้างหน้าก็เลยแบบคิดว่าเลข13เป็นเลขที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็พยายามกวักน้ำล้างหน้าให้แบบถ้าจะครบ13แล้วก็ต้องกวักเลยให้ครบ14นี่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ๆครับคิดเองครับคิดเองไม่ทุกคนนะคือสมมติเราล้างหน้าแล้วก็ล้างอย่างเงี้ยถ้าเกิด13ครั้งแล้วมันยังไม่หมดอ่ะก็เป็น14 15ต่อไปครับได้ครับแต่ถ้าสมมติหมดตอน13ปุ๊บเราก็ต้องวักอีกทีนึงให้ครบ14เหรอใช่เหมือนเป็นความสบายใจของเราด้วยแบบว่าเราก็ล้างของเราอย่างน้อยแล้วก็แบบคงไม่ได้ขึ้นเพราะเราหรอกเนาะเพราะเราก็ล้างไม่ได้ลงเลข13อะไรกันคิดในแง่ดีไว้ครับแต่เห็นว่าเรื่องของความเชื่อยังไม่หมดเท่านี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องล้างหน้าเห็นบอกว่าการเซ็นลายเซ็นเนี่ยก็มีแบบว่ามีต้องมีกิมมิคเหมือนกันใช่ครับผมลายเซ็นของผมเนี่ยจะมีการมีหางครับผมเวลาเซ็นเนี่ยพี่เขาบอกว่าพยายามอย่าเซ็นให้มันเชิดอย่าให้เส้นมันเชิดขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเหลิงครับไหนลองเซ็นขอดูลายเซ็นได้ไหมครับอันนี้คือจะไม่เหลิงอันนี้คือลายเซ็นปกติครับเห็นไหมมันจะเป็นเส้นตรงและดาวก็จะอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วเป็นยังไงให้เหลิงที่เขาห้ามก็คือเขาไม่อยากให้เซ็นแบบนี้ครับที่แบบเชิดดาวเฉียงดาวขึ้นอันนี้คือจะเหลิงใช่ครับเพราะว่าในชื่อในลายเซ็นของผมเนี่ยมีรูปดาวอยู่เขาบอกว่าอยากให้แบบมีความแบบเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราเชิดดาวสูงขึ้นเนี่ยกลัวจะแบบเราเหลิงไปกับใครดูให้เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักครับก็คืออาจจะเป็นเครื่องเตือนสติเราอย่างเงี้ยใช่ครับจำความรู้สึกตอนถูกขอลายเซ็นไม่ได้แล้วอะค่ะนานจัดเลยเนี่ยผมเป็นอย่างนี้ PK คือพี่อะไปเปลี่ยนชื่อเป็นภูดิตนามสกุลกำเนิดพลอยก็เลยเซ็นแค่นี้ประมาณนี้
พีเคเลยเวลาแจกแฟนคลับก็แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดให้ต่อไปนี้เราต้องเรียกว่าคุณหนุ่มภูดิษฐ์ไหมคะคุณหนุ่มภูดิษฐ์ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้อย่างนี้ถือว่าเชิดไหมอ่ะไม่เชิดเชิดสิโอ้แต่ของแม่ดูแบบดูมีดีไซน์ที่สุดแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี้จะเซ็นอย่างนี้เมื่อก่อนเซ็นค่าข้างบนเหมือนจืดๆแล้วก็ค่าข้างบนนี้แล้วก็มีคนทักมาเขาบอกว่าอันนี้เหมือนค่าตัวเองทำไมถึงต้องมีหัวใจเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้จะวาดอะไรค่ะคือถ้าเกิดจะกราฟก่อนหน้านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นดาวของแม่น่ารักก็คือเมื่อก่อนอ่ะก็ชมพู่แหละสมัยก่อนอ่ะแต่หลังๆก็ขี้เกียจไงเป็นชมเออแล้วก็ไอ้หางเนี่ยก็เติมมาแล้วทุกอย่างเลยตอนหลังก็กลายมาเปลี่ยนมีหลายเป็นทำไมลายเซ็นเขาสวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่พี่คนเดียวลายเซ็นพี่ไม่ได้เลยอ่ะเปลี่ยนไปตามซีซั่นไม่ภาษาไทยก็เซ็นยากนิดนึงคนเซ็นไม่สวยอ่ะพี่อ่ะเห็นเขาบอกว่าล่าสุดคุณแม่เนี่ยฝึกให้ไหว้คืออะไรคะใช่ครับเพราะว่ามีครั้งนึงผมเคยไปทำงานที่นึงนี่แหละครับผมแล้วตอนกลับจากที่ทำงานเนี่ยเราก็สวัสดีพี่เขาพี่สวัสดีครับ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 แค่นี้เพราะเห็นก็เป็นคนแบบน่ารักมีสัมมาคารวะตลอดแต่ว่าคุณแม่ทักบอกว่าถ้าเราไหว้แค่นี้มันคือการไหว้เพื่อนหรือว่าไหว้น้องหรือว่าการรับไหว้คนที่อายุน้อยกว่าครับผมเขาก็บอกว่าให้ก้มลงไปเราไหว้แม่จะสอนตลอดใช่ครับก็จะโดนคุณแม่ทักเรื่องนี้ครับเมื่อกี้มีพายกระซิบมาบอกหมอดูบอกว่าให้ระวังเรื่องผู้หญิงอ๋อใช่ครับผมเพราะว่าผมเคยมีโอกาสเป็นดูดวงแบบเปิดไพ่ครับเปิดไพ่รูปนึงเป็นรูปผู้หญิงกำลังรูปคางเสือไอ้สิงโตอยู่ครับผมเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดทำงานในวงการแล้วเนี่ยให้ระวังเรื่องผู้หญิงนะเพราะว่าเนี่ยดูในไพ่สิผู้หญิงเขาไม่กลัวเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะรูปคางใช่ครับผมพี่เปิดรูปหัวเลยรูปหัวนี่ก็ดีนะรูปนี้ครับที่แน่ๆตอนนี้ครับกำลังคลั่งเลโก้อ๋อใช่ครับเหมือนพี่เลยพี่ชอบมากเลยช่วงนี้อินครับช่วงนี้อินเลโก้เราเคยอยากได้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าตอนเด็กเราก็ด้วยความที่แบบบ้านเราก็ไม่ได้รวยอะไรมากด้วยแล้วแบบราคาของเลโก้มันค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ก่อนเราก็แบบจะซื้อทีนึงก็ต้องคิดค่อนข้างเยอะแต่พอเดี๋ยวนี้พอแบบเราเห็นเลโก้ปุ๊บมันเป็นสิ่งที่ของเราสิ่งของที่เราอยากได้ด้วยเราก็เลยซื้อเลยแล้วกันซื้อตอนแรกซื้อมาแค่แบบกะจะมาต่อเล่นๆครับแต่พอต่อไปต่อมาผมไปเจอกล่องนึงที่มันมีเป็นตัวลิมิเต็ดครับผมเป็นตัวที่แบบกล่องนึงก็จะมีแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยเราก็ไปหาซื้อไปแบบไล่ดูตอนนี้คลั่งเลยใช่เพราะการเริ่มติดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องมาดูของที่เก็บไปเต็มเลยได้ครับแล้วแกะมาต่อไหมพ่อมีทั้งต่อแล้วก็ไม่ต่อคือเลโก้เนี่ยเชื่อแม่คือเขาจะบางทีเนี่ยเขาไม่ต่อนะแต่เขาซื้อมาเก็บแต่กล่องเนี่ยต้องเนียบครับและต่อไปราคามันจะขึ้นใช่สมมติออกมาวันเนี้ย4,000-5,000-8,000วันทั้งนาวขายกัน 50,000-60,000 เลยนะใช่ใช่ราคามันจะขึ้นแต่ว่าคือแบบอยู่ในกล่องนะขอให้อยู่ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอกว่าโอ้โหแบบจะซื้อก็ต้องคิดต้องอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องคิดอ่ะก็ตอนเด็กๆเราไม่มีตังค์ครับเราไม่ได้แบบมีเงินหรือว่ามีกำลังเงินพอที่จะซื้อในแบบแต่ทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่เท่าที่พี่รู้ก็ใช่ครับผมถูกไหมคือแบบอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยก็จะใส่อยู่คู่เดียวใช่แฟนคลับซื้อให้แม่บอกครับเปลี่ยนรองเท้าเลยลูกใช่ครับก็ไม่เอาก็ไม่เอาครับใส่คู่นี้ไม่เป็นไรกางเกงก็ยังใส่กางเกงที่มันฉันรู้สึกว่าฉันใส่แบบนี้ได้ถูกต้องไม่ต้องไปโชว์ใครก็ใส่แบบนี้ใช่ครับผมเป็นคนที่ถ้าเกิดสมมุติรู้สึกถูกใจหรือว่าคิดว่าสิ่งที่เราใช้อยู่หรือว่ามีอยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วผมก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ครับรถก็ไม่ซื้อรถก็ไม่ซื้อครับรถก็ใช้รถคันเก่าใช้คันเก่าพ่อกับแม่เราก็แบบปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยว่าแบบให้เราแบบซื้อของที่จำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องแบบไปซื้ออะไรงั้นครับดีจังเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่สอนไม่ขนาดมาทำงานอยู่ไม่เหมือนลูกสาวพี่ตอนนี้เลยมายูเนี่ยโอ้โหแบบให้ซื้อแต่อะไรนะไอ้เงินในเกมอ่ะเติมเกมเนี่ยครับซื้อเงินให้หน่อยจะซื้อชุดให้ตัวการ์ตูนของเขาอะไรนั่นแหละประมาณอย่างนั้นแต่ตัวกัฟเองเนี่ยไม่ชอบออกไปไหนไม่ชอบอยู่ติดบ้านใช่ไม่เหงาบ้างเหรอไม่ค่อยเหงาครับเพราะว่าที่ห้องเรามีน้องแมวครับเราเลี้ยงน้องแมวไว้ตัวนึงเวลาเราเหงาเราก็ไปเล่นกับน้องเขาเป็นทาสแมวเนาะตอนนี้โอ้คลั่งมากครับจริงๆเราก็เป็นทาสแมวมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยครับก็คือน้องอาซาถูกต้องอาซาอาซาเห็นไหมล่ะนี่อาซานะหันมารับกล้องเท่มากลูกเท่มาก
I got brand name on my t-shirt สาวๆก็รู้จักผม no research VVS เพชรเป็นกองมาเช็คกันเช็คดิจะแต่งงานอายุประมาณเท่าไหร่แต่เรื่องนี้เร็วๆต้องเจอกันกับเราอ๋อใช่ใช่ครับเดี๋ยวมีต้องเจอพี่หนุ่มด้วยต้องเจอกันพี่หนุ่มก็แสดงเป็นตัวเองแน่เลยสวัสดีครับเพื่อนหนุ่มไม่ใช่สวัสดีพี่หนุ่มนะครับสวัสดีค่ะดิฉันอารยาขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะถามแทนใจคนดูทั่วประเทศเลยค่ะผู้หญิงที่ทำให้คุณหายเป็นโรคแพนิคถึงขั้นขับรถไปหาเลยเนี่ยอุ้ยคือใครคะพันบำรุงผิวหน้าโฮนเซรั่มเครื่องปรับอากาศแคเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร.จิว G5 เอสเซนพลัสเป็นทาสแมวเนาะตอนนี้โอ้คลั่งมากครับจริงๆเราก็เป็นทาสแมวมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยครับก็คือน้องอาซาถูกต้องอาซาอาซาเห็นไหมล่ะนี่อาซานะอาซาขวนหน้าของเล่นน้ำก็เยอะมากนะดูซิไม่ซื้อของให้ตัวเองซื้อของให้ลูกอาซาอย่าขวนหน้าปู่นะลูกนะรวดเร็วลูกเฮ้ยแต่นี้อาซาเก่งไหมเนี่ยไม่ตื่นคนซาซาซาไม่ขู่ปู่นะลูกนะได้ครับรูปได้เลยครับนี่ปู่เองน้องเขาให้คนอื่นจับไหมคะให้ครับน้องเขาเป็นแมวที่แบบเชื่องขนมากนี่ปู่เองนี่ปู่เองไปหาพี่แอฟกับพี่ชมไหมลูกเก่งเขาปกติแมวเขาจะแบบแปลกที่เขาจะตื่นได้มาจากไหนอันนี้ซื้อมาครับเป็นร้านของนอนเลยเพื่อนรุ่นพี่ครับผมนี่นอนเหรอครับไหมแล้วแต่วันครับถ้าวันไหนน้องเขาแบบขึ้นมานอนอันนี้สกอตติชโฟครับสกอตติชโฟผูกพับใช่ไหมสกอตอะไรนะสกอตติชโฟครับสกอตติชโฟแสดงว่าแม่ก็ชอบแมวลองรูปดูไหมครับชอบเลี้ยงเมื่อก่อนก็เลี้ยงแมวค่ะกี่ขวบแล้วคะเนี่ยอันนี้ประมาณปี4เดือนเองครับยังเป็นเด็กๆอยู่เลยครับนี่แต่นางแบบว่าเป็นคนแบบซื้ออะไรนางคิดนะแต่ดูแล้วซื้อของให้ลูกเนี่ยคือแบบว่าสู้ตายมากแบบส่วนใหญ่ของถึงไหนถึงกันก็จะแบบส่งมาให้ด้วยไปซื้อให้ด้วยครับนี่ของเล่นเพียบเลยนะคะใช่ของเล่นนี้ส่วนใหญ่ก็พี่ๆแฟนคลับซื้อมาให้นี่แหละครับแบบพี่ๆเขาก็แบบเอ็นดูเรียกอาซาเป็นหลานเพราะเราเป็นลูกไงครับซาเน่นั่นแหละหันมารับกล้องเท่มากลูกเท่มากมองหน้าว่ะฮะนี่ปู่เองฮะรู้จักไหมปู่หนุ่มปู่หนุ่มปู่หนุ่มรู้จักไหมปู่หนุ่มหึปู่หนุ่มเดี๋ยวโดนจริงจริงหน้าปู่สวัสดีปู่สวัสดีครับปู่ส่วนตอนนี้มีงานเพลงด้วยมีเพลงของตัวเองแล้วได้ข่าวว่าแรปเก่งมากI got brand name on my t-shirt สาวๆก็รู้จักผม no research เดินมาใกล้เกิน no return 1997 yeah got a gasoline for the photo magazine talk about your money money party in the limousine tell me tell me I be funny I'm not whole of what you mean I'm a city on the side do the dance make it mean baby girl hey look at me but now I'm pretty มีเรื่องมารันทำให้ bring me down late go come on for my showพี่กอล์ฟทำให้ VVS Pepper Gun มาเช็คกันเช็คดิโอ้โหนี่เซอร์ไพรส์นะไม่คิดว่าจะเป็นแนวนี้จะมาทำกับ Fucking Hero ใช่ครับปกติเป็นคนชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วไหมคะปกติฟังเพลงแร็ปกับฮิปฮอปอยู่แล้วครับผมขอลองสักนิดได้ไหมได้ครับผม I got brand name on my t-shirt สาวๆเขารู้จักผม no research เดินมาไกลเกิน no return 1997นั่นน่ะปีเกิดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนั่นแหละปีเกิดใช่เด็กอ่ะ1997นี่ทางเราฟังแล้วแบบอุ้ยสะดุ้งเฮ้ยอุ้ยเราแต่งเพลงไม่ต้องมีปีเกิดเลยอย่าพูดปีเกิดเลยแม่อ่ะหล่อน่ารักนิสัยดีครบขนาดนี้นะคะมีสาวมาแอลบ้างไหมคะไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีไดเรกแต่ผมอาจจะไม่ได้เปิดดูมั้งครับเอาที่ไม่ไดเรกเอาแบบไม่ไดเรกสิเอาแบบว่าปะกันอย่างเงี้ยปะกันไม่มีครับเพราะส่วนใหญ่เราก็เจอเป็นแบบพี่ๆอะไรครับมีแล้วเราไม่รู้หรือป่าไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ก็โสดครับ100%เลยครับ 100% เลยเนาะครับเคยคิดไหมคะว่าจะแต่งงานอายุประมาณเท่าไหร่ตอนแรกเราคิดไว้ว่าอยากจะแต่งสักประมาณ30ต้นๆอะไรราวๆนั้นครับผมแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสมาทำงานในตรงเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องที่
อาจจะขยับให้ห่างออกไปอีกสักสเต็ปนึงแล้วครับผมณตอนนี้แต่จริงๆคิดว่ามีแฟนได้ไหมคะมีแฟนได้ไหมเอาจริงๆผมว่าก็มีได้นะครับเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนก็น่ารักกันอยู่แล้วครับผมจะครบ25ปีเบนจะเพศแล้วเนี่ยกังวลไหมคะกังวลไหมก็แอบจุกผ่านมานานแล้วแอบกังวลนิดนึงครับเพราะว่าอย่างพี่ๆหลายๆคนเนี้ยพอเขาครบอายุ25เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะมีเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆในชีวิตเขาเกิดขึ้นในหลายๆคนแล้วก็เลยไม่เสมอไปนั่นแหละเราก็ภาวนาว่าเราอยากเป็นหนึ่งในนั้นเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยครับที่บ้านเป็นห่วงไหมคะพออย่างงี้ก็ไม่ค่อยนะครับเพราะว่าที่บ้านเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเราเป็นเด็กยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากจะบอกถึงแฟนๆที่เขาซัพพอร์ตเรามาตลอดได้ไหมคะขอขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนมากๆเลยนะครับผมที่สนับสนุนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยนะครับผมและทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันแบบไม่ไปไหนเลยแล้วก็ยังแบบให้การซัพพอร์ตกันดีเสมอเผลอแบบก็มีแบบพี่แฟนคลับหลายๆคนที่แบบเข้ามาเพิ่มทำให้ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนกันครับผมสองเรื่องนะครับก็คือกับเจนนี่เรื่องอะไรนะเรื่องมัดหัวใจใหญ่สุดตาครับเรื่องนี้เรื่องมีเจนนี่แล้วมีนักแสดงคนอื่นอีกไหมโหมีเยอะเลยครับเรื่องนี้นักแสดงเยอะมากเลยแต่เรื่องนี้เร็วๆต้องเจอกันกับเราอ๋อใช่ครับเดี๋ยวมีต้องเจอพี่หนุ่มเราต้องเจอกันจริงเหรอพี่หนุ่มก็แสดงเป็นตัวเองแน่เลยไม่รู้เป็นซุปตาไม่รู้บอกไม่ได้เป็นตัวเองเออบอกไม่ได้วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับแวะมานะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะเบรกนี้นะคะส่งน้องกัฟค่ะเดี๋ยวรีบมานั่งรอต่อเลยนะคะเบรกหน้ามีอะไรให้ดูคะขอบอกนะคะว่าเซอร์ไพรส์มากข่าวประเภทไหนคะที่ทำให้พ่อรู้สึกว่าอึดอัดไม่อยากทำเลยครับพวกเรารักหนุ่มนะคะหวานแซ่บเดี๋ยวรักหนุ่มมากหนุ่มจ่ายค่าเทอมให้หนุ่มสวัสดีครับเพื่อนหนุ่มไม่ใช่สวัสดีพี่หนุ่มนะครับรถเขานี่แบบจะต้องพอมาเจอแต่ละทีเขาจะค่อยๆเติมอะไรมาใหม่บ้างเปลี่ยนล้อมาทำอะไรมาไปทำหลังคาแข็งมาเฮ้ยวันนี้เป็นรถใหม่เฮ้ยเปลี่ยนเบรกมาอะไรพ่อเนี่ยน่าจะหล่อได้พ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นพระเอกเก่าสนับสนุนโดยBlackmore Marine Collagen Absolute เครื่องใช้ไฟฟ้า Electrolux ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Dr. Jill G5 Essence Plus ดีหน้านมถั่วเหลืองสวัสดีค่ะพบกับรายการโหนสุดแซ่บนะคะปกติทำคนอื่นไว้เยอะค่ะวันนี้นะคะดิฉันอารยาขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะถามแทนใจคนดูทั่วประเทศเลยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณกัญชัยเจ้าพ่อโหนกระแสสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวก่อนนะเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับคำถามก็คือเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรมีคนเขาฝากมาเยอะใช่ขอถามคำถามแรกเลยค่ะเวลาเรามีน้อยค่ะผู้หญิงที่ทำให้คุณหายเป็นโรคแพนิคถึงขั้นขับรถไปหาเลยเนี่ยอุ้ยคือใครคะอุ้ยเดี๋ยวนะแม่เอางี้เลยเหรอคำถามแรกเอางี้เลยเวลาเรามีน้อยค่ะไม่เดี๋ยวก่อนนะคือถามอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะแม่มีพ่อเองแม่มีพ่อเองมันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแบบช่วงแบบหูแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนานแล้วแต่ว่าเป็นใครคะไม่ใช่คนในวงการอ๋อเหรอคะไม่ใช่คนในวงการแต่ว่าเป็นนักศึกษาจริงไหมคะเป็นนักศึกษาเรียนที่เดียวกับน้องแอฟเนี่ยแหละโอ้ยเหรอคะในตอนนั้นนะเหรอคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เชิญเราไม่ได้พอแม่เชิญกับน้ำมือที่อย่างแบบนี้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะน่ากลัวมากไม่มีอะไรก็อยากรู้ไม่ดีกว่าไม่น่ากลัวมากนะทั้งคู่เลยนะทีเวลาถามคนอื่นนะแม่เนอะใช่อุ้ยๆตลอดขอถามพี่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยในการทำข่าวทั้งหมดเนี่ยข่าวประเภทไหนคะที่ทำให้พ่อรู้สึกว่าอึดอัดไม่อยากทำเลยไม่มีเลยคือทำได้หมดแต่แค่มีอึดอัดหลังจากที่ทำไปแล้วมากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันทำให้คนแบบคิดมากไปหรือเปล่าหรือทำให้คนแบบมองรู้สึกว่าแบบไ
ไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เราทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีก็กลับมานั่งคิดอะไรเงี้ยก็คือในเรื่องของกระแสตอบรับนั่นแหละก็มีส่วนกระแสตอบรับมีส่วนรู้สึกยังไงบ้างที่เวลาทำข่าวออกมาแล้วมันไม่ถูกใจคนดูการทำข่าวเนี่ยแน่นอนว่าบางเรื่องเนี่ยเราทำเนี่ยมันมีสองมุมมองถูกไหมฮะสองมุมมองเนี่ยเวลาที่นำเสนอไปเราก็ต้องนำเสนอทั้งสองฝั่งว่าฝั่งเนี้ยเขาว่าแบบนี้ฝั่งนี้เขาว่าแบบนี้สมมติวันเนี้ยฝั่งนี้มาฝั่งเดียวพี่เองเนี่ยสมมติทำผลกระแสพี่ก็ต้องถามแทนคนที่ไม่ได้มานึกออกไหมฮะก็ต้องถามแย้งไปเพื่อคนนี้เขาตอบไอ้การถามแย้งแบบนี้มันทำให้คนที่ดูเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราเข้าข้างเราอะเข้าข้างอีกฝั่งนึงเข้าข้างอีกฝั่งนึงแล้วก็เลยถามแบบนี้กับคนนี้ซึ่งจริงเพื่อความเป็นธรรมอะเราก็ต้องถามแทนคนที่ไม่ได้มาถูกไหมแต่คนมักจะว่าเราว่าไอ้หนุ่มไม่เป็นธรรมไม่เป็นกลางทำไมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมถึงไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าโหมันแบบมันก็เฮิร์ตเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีวิธีคิดอย่างเล่นเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของแตงโมอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าทำไมเราถึงแบบไม่ฟันธงไปเลยว่ามันเป็นแบบนี้ทำไมถึงแบบดูแบบไม่เป็นกลางเลยพี่ก็เคยถามมาตั้งคำถามว่าไอ้คำว่าเป็นกลางนี่คือกลางอะไรคือหนึ่งกลางในเรื่องของคดีความไหมถ้ากลางในเรื่องของคดีความพี่ว่าพี่ทำอยู่เพราะพี่พยายามเฉลี่ยสองมุมมองเพราะมุมมองหนึ่งมองว่าเป็นประมาททำให้ผู้อื่นถึงกับความตายก็คือเป็นอุบัติเหตุอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องของฆาตกรรมพี่ต้องบาลานซ์สองเรื่องนี้ให้มันพอๆกันจริงๆเนี่ยคำว่าเป็นกลางเนี่ยคือกลางอะไรกลางในคดีหรือกลางใจคุณคือกลางใจคุณคือคุณต้องการให้ผมเนี่ยทำให้มันถูกใจคุณหรือเปล่าซึ่งอันนั้นไม่ได้กลางนะแต่พี่ก็โอเคไม่เป็นไรจะว่าจะด่าอะไรพี่ก็เฉยๆเพราะว่าพี่มีวิธีคิดเพราะว่าผมเข้าใจว่าทุกคนน่ะกำลังคาดหวังกับตัวพี่อยากให้พี่ทำแบบนี้อยากให้พี่ทำแบบนี้อยากให้พี่ทำแบบนั้นเวลาที่เขาไม่ได้เขาก็เหมือนคนอกหักเขาก็จะโกรธพี่ว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่นำเสนอในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการเขาก็ไม่ผิดนะเขาก็ไม่ได้ผิดคนที่ด่าพี่ก็ไม่ได้ผิดพี่แค่มาปรับวิธีคิดว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะบาลานซ์ใหม่แล้วกันพี่ก็ต้องมาแก้ที่ตัวพี่แต่มันก็แอบยากเหมือนกันนะพี่หนุ่มเพราะว่าด้วยมันเป็นรายการสดด้วยแล้วก็การจะให้ทั้งสองฝ่ายได้แบบว่าได้มีโอกาสชี้แจงเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยยากมากยากมากนอกจากเรื่องของประเด็นสังคมต่างๆที่พี่หนุ่มนะคะทำเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเคสที่พี่หนุ่มช่วยเหลือซึ่งหนึ่งในเคสนั้นไม่รู้ว่าพ่อจะจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราให้พ่อคุยเลยสวัสดีครับซูการ์ดจอยสวัสดีลูกคุณจอยคือเคสที่พี่หนุ่มให้สเต็มเซลล์ของน้องมายูผมขออนุญาตเล่าเรื่องคุณจอยได้ไหมครับได้ค่ะได้ไม่เป็นไรนะคือเรื่องของคุณจอยเนี่ยที่ทางทีมงานโทรศัพท์ไปเนี่ยคือคุณจอยเนี่ยรู้จักกับผมมาเป็น10ปีแล้วเนาะเป็น10ปีได้ไหมถึงเป็น10ปีคือคุณจอยเนี่ยแกไม่สบายแกเป็นโรคชื่อว่าหนังแข็งเนี่ยมันเป็นโรคชนิดนึงซึ่งเหมือนกับเป็นเหมือนกับคล้ายแบบภูมิที่มันทำลายตัวเองคือนิ้วมือนะฮะมันก็เหมือนกับจะเป็นเหมือนกับพังผืดหรือเป็นอะไรขึ้นมาเกาะแล้วมันก็เหมือนกับเซลล์มันจะเริ่มแบบเหมือนกับยึดติดไปเรื่อยมันไม่ใช่แค่ภายนอกไปถึงภายในด้วย อย่างเช่นปอดหรือหัวใจหรือทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันสามารถที่หยุดทำงานเหมือนกับชัตดาวน์ไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนั้นนะคุณจอยเองเนี่ยมีลูกอยู่3คนนะฮะหนึ่งในนั้นคือซูกัสที่นั่งอยู่ข้างตอนนั้นยังเด็กมากนะครับทีเนี้ยคุณจอยเองเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยคือก็มาออกรายการนั่นแหละแล้วก็เรานั่งคุยกันอ่ะผมก็เชิญอาจารย์หมอท่านนึงมานั่งอาจารย์หมอท่านเนี้ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการรักษาถ้าเกิดว่าใช้สเต็มเซลล์เนี่ยเป็นสเต็มเซลล์แบบแท้ๆเลยนะถ้ารักษาไปเนี่ยมันสามารถเข้าไปช่วยได้ก็พอดีว่าตอนนั้นนะมีมายูพอดีนะฮะมายูพอดีเราก็เก็บสเต็มเซลล์เอาไว้ทีเนี้ยก็เลยถามอาจารย์หมอว่าไอ้สเต็มเซลล์อันเนี้ยของมายูเนี่ยมันใช้ได้กับทางคุณจอยไหมถ้าใช้ได้อ่ะผมขอบริจาคสเต็มเซลล์ของลูกสาวผมเนี่ยให้กับคุณจอยไปเลยถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นมาสัก30หรือ50ล้านเซลล์แต่ทีเนี้ยพอดีว่าคุณจอยตอนนั้นน่ะแกก็ยังมีความกังวลใจอยู่คุณจอยก็เลยยังไม่ค่อยกล้าไม่เลยไม่ฉีดในตอนนั้นแต่ผมก็ยังรออยู่ว่าคุณจอยจะเอาไหมหรือจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็พอคุณจอยตัดสินใจว่าคุณจอยไม่ใช้เซมเซลอ่ะเราก็เลยเปลี่ยนประเด็นในการที่จะไปช่วยเหลือในมุมอื่นพี่หนุ่มก็มาช่วยเหลือเรื่องของค่าเทอมค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้วก็ประกันสุขภาพที่พี่หนุ่มจ่ายให้ในแต่ละปีนะคะพี่หนุ่มก็มาดูแลโปรแกรมแบบเต็มที่เลยค่ะแล้วเราก็
ก็แบบประทับใจแล้วซึ้งใจมากหลายปีมากค่ะจนกระทั่งโตขึ้นจนกระทั่งมาเรียนที่ใหม่แล้วมาอยู่กรุงเทพพี่หนุ่มก็ยังคงดูแลแล้วคุณจอยมีอะไรจะพูดกับพี่หนุ่มไหมคะพวกเรารักครอบครัวของพี่หนุ่มค่ะพวกเราไม่เคยลืมตั้งแต่วันแรกที่พี่หนุ่มช่วยเหลือมาตอนนี้พูดกับสุกัสเสมอว่าหนูจะต้องตั้งใจเรียนนะทำให้หนุ่มเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาดูแลตอนไม่ได้พี่หนุ่มเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะเอาตังค์ที่ไหนแบบมาเรียนมาจ่ายค่าเทอมค่ะซึ่งเราหลักครอบครัวพี่หนุ่มแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเคยเชื่อว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่ดีมากแล้วพี่หนุ่มเป็นคนที่ช่วยเหลือแบบพี่หนุ่มไม่เคยบอกใครเลยจริงๆพี่หนุ่มสามารถจะออกสื่อได้ว่าช่วยเหลือครอบครัวอยู่สลิปการโอนของพี่หนุ่มแต่ละครั้งก็จะเก็บไว้แม้กระทั่งก้อนใหญ่ก็มีเราก็ยังเก็บไว้แต่พี่หนุ่มไม่เคยแบบออกสื่อแล้วดูแลใครอยู่บ้างพี่หนุ่มดูแลช่วยเหลือแล้วก็ไม่เคยแบบพูดประกาศตัวเองว่าตัวเองดีเลยแต่พวกเรารู้ว่าพี่หนุ่มดีกับเรามากและดีแบบไม่หวังผลตอบแทนกับครอบครัวของเราด้วยเพราะพวกเรารักพี่หนุ่มนะคะหวานเซนหนูรักหนุ่มมากหนุ่มจ่ายค่าเทอมให้หนุ่มก่อนหน้านี้ก็มีเคสที่พี่หนุ่มช่วยเหลือใช่ใช่ก็เชื่อว่าจริงๆต้องมีอีกเนาะแต่พี่หนุ่มไม่เคยพูดเนาะมีแต่ว่าไม่ได้ไปพูดให้ใครฟังไงคือเพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาการที่เราเอาออกมาพูดว่าเนี่ยผมช่วยคนนี้อยู่นะผมช่วยคนนี้อยู่มันเป็นการที่เอาเรื่องของเขาอะมาพูดต่อหน้าสาธารณชนผมว่ามันไม่แฟร์กับเขาไม่แฟร์กับเขาเพราะเขาก็คงอยากจะเก็บไว้เป็นความลับของเขาอย่างเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เนี่ยแบบทีมงานไม่ได้ขออนุญาตหรือเนี่ยหรือพี่ขออนุญาตเขาอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมาออกพี่ก็คงแบบรู้สึกไม่สบายใจเพราะพี่รู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิของตัวเองถึงแม้ว่าพี่จะช่วยเขาแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากให้ใครรู้ก็ได้และพี่ก็เคารพสิทธิ์เขาเกี่ยวไหมว่าอยู่กับเรื่องเครียดมาเนี่ยพ่อก็เลยจะต้องแบบพยายามสตาร์ฟตัวเองให้ดูแบบวัยรุ่นตลอดเลยถามว่าสตาร์ฟตัวเองไหมอะไรเงี้ยต้องบอกว่าคือมนุษย์เราทุกคนแต่ผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็ต้องรักสวยรักงามถูกไหมฮะคือตัวพี่เองอ่ะเคยปล่อยร่างกายเนี่ยพังมาพักนึงเลยเมื่อก่อนพี่ก็อ้วนแบบหน้าแบบหนวดแบบอะไรเงี้ยคือถ้าไปดูรูปเก่าๆก็จะเห็นว่าพี่แบบปล่อยตัวแบบโซมมากอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องกลับมานั่งทบทวนตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยเราก็ยังอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีความสบายตาของคุณผู้ชมทางบ้านเราก็รู้สึกเราต้องดูแลตัวเองเท่านั้นเองเนี่ยแหละอันนี้ก็อีกอย่างนึงคือเราก็มีแบบพวกน้องๆเพื่อนๆอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปอยู่กับเขาอะน้องๆที่ว่าน้อยกว่าเนี่ยอายุน้อยสุดในแก๊งคือเท่าไหร่คะอย่างบิลกินอย่างเงี้ยบิลกินก็เด็กใช่ไหมบิลกินมีนายโอ๊ตปาโมทที่ผมไม่ต้องพูดถึงเนาะ อะไรอย่างขอโทษนะคะห่างกันเป็นรอบๆขนาดไหนคุยกันรู้เรื่องหรอคะรู้เรื่องนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะคุยกันแบบเรื่องของแบบมันผู้ชายมันต่อกันติดง่ายมันอาจจะมีแบบความสนใจในเรื่องเดียวกันเรื่องนาฬิกาเรื่องรถเรื่องสาวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันผู้ชายอ่ะแล้วตอนนี้ยังจัดทริปกันทุกอาทิตย์ไหมคะอาทิตย์เป็นอาทิตย์บ้าง2อาทิตย์ครั้งหนึ่งบ้างแล้วก็ยังมีนัดเจอกันแล้วก็โทรคุยหรือว่าส่งไลน์คุยกันตลอดเวลาแอบว่าแอบถามน้องนายมาอย่างเนี้ยใครซิ่งสุดพ่อเคยบอกว่าน้องนายกับบิลกินใช่บิลกินมันจะซิ่งสุดแต่น้องนายบอกว่าพ่อนั่นแหละตัวซิ่งเลยบอกว่าพ่อซิ่งจริงเหรอพ่อเขาดูเป็นคนแบบระวังมากเลยนะดูแบบใช่บิลกินต่างหากบอกว่าพ่อขับซิ่งมากนายก็ซิ่งแต่ว่าก็แบบก็เป็นก็ไปเรื่อยๆแหละก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรอย่างเงี้ยเมาแต่คนอื่นนะเดี๋ยววันนี้คนอื่นเขาจะมาเมาพ่อบ้างสวัสดีครับเพื่อนหนุ่มไม่ใช่สวัสดีพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเขาเป็นคนที่อินเนอร์เขาเป็นคนวัยรุ่นอยู่แล้วเป็นคนสนุกอะไรเงี้ยเวลาแบบเขาอยู่กับพี่นายอยู่กับพี่โอ๊ตหรือว่าทุกๆคนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเบลนด์อินได้ง่ายอะไรเงี้ยรถเขานี่แบบจะต้องพอมาเจอแต่ละทีเขาจะค่อยๆเติมอะไรมาใหม่บ้างเปลี่ยนล้อมาทำอะไรมาไปทำหลังคาแข็งมาเฮ้ยวันนี้เป็นรถใหม่เฮ้ยเปลี่ยนเบรกมาอะไรเงี้ยเขาจะแบบป้ายยายคนนั้นแบบเฮ้ยต้องมีเบรกอันนี้สิต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงพี่หนุ่มนะครับแล้วมาขับรถกันอีกนะครับผมรักพี่นะครับพี่หนุ่มก็จะ
มาด้วย energy ที่แบบเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งกระชุ่มกระชวยมากพวกผมก็เข้าใจแหละว่าพี่เหนื่อยพี่เครียดก็เลยปล่อยพี่แบบขับแซงพวกเราตลอดเลยบางวันที่จะบอกว่าพี่หนุ่มครับวันนี้ผมขับช้านะครับผมแบบเหนื่อยผมเครียดนะครับพี่หนุ่มก็จะอยู่หัวแถวตลอดเลยไม่เคยอยู่ข้างหลังเลยก็คือขับเร็ว number 1นะครับแต่ปลอดภัยนะครับจะคอยแบบถามข่าวสารทุกสุขดีของผมตลอดไม่ว่าจะเป็น 5:00 น.เที่ยงคืน 1:00 น. 2:00 นะครับผมก็สแตนบายรอรับสายพี่หนุ่มตลอดเวลานะครับช่วงนี้เราก็ขับรถแบบทุนด้วยกันบ่อยนะแต่พี่หนุ่มน่าสายมากเลยมีเคล็ดลับอะไรเชื่อไหมไอคนที่บอกว่ามาถึงตอนเช้าแล้วพอนั่งจิบกาแฟแก้วแรกก็นั่งคุยกันเดี๋ยวนี้เบาๆนะคนที่พูดไอเดี๋ยวเบาๆค่อยๆไปไม่เคยเห็นเบาเลยแล้วคนที่จะพูดคำนี้บ่อยๆใช่ไหมหนุ่มกันชัยหนุ่มกันชัยอุ้ยโอ้โหอุ้ยพูดเองนะตอนที่เขาป่วยอ่ะตอนที่เขาหินปูนในหูหลุดอ่ะเขามาด้วยแล้วเขาก็มาเหมือนโอ้โหเหมือนกันเลยเหมือนซีนนี้เลยนั่งกินกาแฟกันอ่ะนายโอ้เดี๋ยววันนี้พี่เบาๆเนาะหินปูนหลุดพี่เบี่ยงเวียนยังไม่คนพระรามเก้าเลยหัวแถวแล้วไปนู่นแล้วหัวแถวแล้วนี่ขนาดหินปูนหลุดนะยังไงแก้ตัวไหมคะพ่อไม่รู้ทำยังไงอ่ะก็แบบคนมันแบบรถมันแรงอ่ะเนาะคนมันแรงเออคนมันแรงอ่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนๆนี่น่ารักทั้งนั้นเลยนะคะน่ารักไหมโอ้ยจริงๆมีวินด้วยนะแม่ก็ต้องไปแจมแล้วล่ะไปแม่ต้องไปจริงๆอ่ะแม่ต้องมี energy วัยรุ่นแบบพ่อก่อนจะว่าไปนะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของพ่อเนี่ยไม่เคยตกกระแสเลยอยู่ในกระแสตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขอย้อนวานๆพ่อกันหน่อยนี่ตอนเด็กๆเนี่ยใครๆก็เรียกว่าคุณหนูจริงไหมคะใช่คุณหนูจำได้ไหมคะคุณหนูแต่งตัวแบบนี้ไปงานอะไรคะโอ้อันนี้เหมือนเจมส์บอนด์ทนจริงๆใช่แม่เคยเห็นพี่หนุ่มตอน24ปีที่แล้วส่งหุ่นดีมากหล่อมมากยิ้มน่ารักนะเหมือนตอนนี้เลยเอ้ยนี่ยิ้มแบบรู้จะรู้สนับสนุนโดยฟายไลน์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษเอลิแกนซีรีส์ผ้าอ้อมเด็กซันนี่เบบี้ AIS 5G ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร.จิว G5 Essence Plus จะว่าไปนะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของพ่อเนี่ยไม่เคยตกกระแสเลยอยู่ในกระแสตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขอย้อนวานๆพ่อกันหน่อยนี่ตอนนี้กี่ขวบคะกี่ขวบจำไม่ได้น่าจะ10ขวบมั้ง11ขวบประมาณนี้11ขวบประมาณนี้ได้ข่าวว่าตอนเด็กๆเนี่ยใครๆก็เรียกว่าคุณหนูจริงไหมฮะใช่เป็นคุณหนูหรอไม่ฮะคือที่บ้านน่ะก็จะเรียกว่าคุณหนูที่บ้านจะเรียกคุณหนูแบบว่าแม่บ้านหรือคนที่ดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงคุณหนูคะเรียกคุณหนูคุณหนูเรียกจนโตอ่ะเรียกจนอายุแบบ30กว่าทุกวันนี้ก็ยังเรียกคุณหนูนะทุกวันนี้ก็เรียกคุณหนูนะคนที่บ้านมันเป็นคำเคยปากของเขาไงแล้วแบบที่บ้านพี่เป็นเหมือนกับครอบครัวโบราณอ่ะคุณหนูจำได้ไหมคะคุณหนูแต่งตัวแบบนี้ไปงานอะไรคะอันนี้คือเซิร์งกระติ๊บอะไรคะอ๋อที่จำได้ด้วยคุณหนูเซิร์งกระติ๊บจำงานได้ตอนคุณหนูเด็กๆเนี่ยคุณหนูอยากเป็นโจรเหรอคะความฝันยังไงคะอธิบายหน่อยคะใช่ปู่ก็ถามว่าอยากเป็นอะไรแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนกับไม่รู้ไปอินอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วไปบอกว่าอยากเป็นโจรอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยเรียกพ่อแม่ไปถามนะบอกว่าทำไมลูกบอกอยากเป็นโจรเลยต้องเรียกผู้ปกครองเออเรียกผู้ปกครองไปถามอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่คือพ่อแม่ก็เลยมาเล่าให้เราฟังอ่ะเออว่าจำได้มั้ยว่าเออเราเคยไปบอกครูอะไรเงี้ยตอนเรียงความหรือสักอย่างแล้วบอกอยากเป็นโจรอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาตอนวัยรุ่นบอกเลยกรี๊ดมากนี่โอ้ยนี่เหมือนเจมส์บอนด์คุณแม่นี่คือเจมส์บอนด์ตอนแรกมีคนเชื่อเป็นรูปพี่แต่จริงๆคือพี่จริงๆมาต่อกันที่รูปนี้อันนี้น่าจะเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆป่ะพ่อใช่อันนี้ถ่ายหนังสือแพรวถ่ายหนังสือแพรวตอนนั้นเล่มแรกที่ถ่ายอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะว่าพ่อเนี่ยน่าจะหล่อได้พ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นพระเอกเก่าใช่ไหมคะใช่อันนี้เออเป็นความรู้อันนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณพ่อพี่หนุ่มเป็นนักแสดงคือพ่อผมเนี่ยเป็นเลขาของทางพระองค์เจ้าพนุพันธ์ยุคลนะฮะแล้วภาพยนตร์ใช่ก็คือจะแบบอยู่ในวงของตระกูลยุคลนะฮะก็คือตอนนั้นน่ะทางพระองค์ชายใหญ่ท่านก็สร้างหนังแล้วก็พระองค์ชายเล็กท่านก็สร้างหนังนะก็คือวังระโวะนะพระองค์ชายใหญ่ท่านก็สร้างหนังอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดคือเรื่องนี้คือเรื่องจำปูนจำปูนหรือแม่น้ำจระเข้เนี่ยแหละคือก็ให้พ่อเนี่ยไปเล่นพ่อก็เล่นแต่เล่นเป็นท่อนไม้เลยตอนนั้นแข็งเป็นท่อนไม้เลย
ประมาณนั้นรูปล่าสุดบอกเลยแม่เป็น Talk of the Town เลยไหนๆขอดูซินี่โอ้โหสายดาวสายดาวอยู่ๆก็เป็นโอป้าเห็นบอกว่ากระแสชื่นชมเยอะมากมาทุกช่องทางทั้ง Facebook IG พันทิป Twitter ยิ่งแก่ยิ่งหล่อเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังเคยเห็นพี่หนุ่มตอน24ปีที่แล้วส่งหุ่นดีมากหล่อมากยิ้มน่ารักน่าเหมือนตอนนี้เลยเกินไปไหมคะกัญชัยเกินไปมากค่ะความหล่อนี้วกงหงหบหบไงเขินไม่ไหวแล้วนั่งเขินนั่งพิมพ์ไม่ถูกคุณหนุ่มทำสัญญกรรมหรือฉีดอะไรไหมคะทำไมดูเด็กจังเลยไม่ใช่อะไรอยากทำบ้างอยากดูเด็กบ้างอันนี้ตอบเลยใช่ไหมคือผมไม่เคยทำศัลยกรรมอะไรที่ใบหน้าเลยพี่ไม่เคยทำเลยแต่ถามว่ามีฉีดโบท็อกไหมมีฉีดถามว่ามีทำเทอร์มาดไหมทำไอ้พวกอัลตราเนี่ยทำไหมทำแต่ไอ้พวกไปผ่าไปทุบเบ้าไปอะไรเงี้ยดึงหน้าอะไรไม่เคยทำจริงเรื่องของผิวหนังของหน้านี่ผิวหน้าเนี่ยหนังหน้าเนี่ยก็ไม่เคยไปดึงไม่เคยไปทำอะไรเลยตอนหนุ่มๆหล่อมากค่ะบอกว่าเพื่อนเคยไปเจอกลางถนนแบบบังเอิญมีอุบัติเหตุอะไรงี้กลับมาเล่าว่านี่พี่สาวขนาดเป็นทอมกรี๊ดเลยค่ะทอมยังกรี๊ดนี่ยิ้มแบบแบบว่ารู้จะรู้แล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าพ่อเนี่ยกลัวไม่หล่อถึงขนาดลงทุนทำเซรั่มเลยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวหน้าของตัวเองมันมีที่มาที่ไปนะก็คือก่อนหน้านี้คือพี่ทำไรโอใช่ไหมฮะทีนี้พอทำไรโอเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันตอบโจทย์พี่มากย้อนหลังกลับไปจากวันนี้ถอยกลับไปเนี่ยประมาณสักปีกว่าๆเกือบ2ปีเนี่ยหน้าพี่เนี่ยโซมมากนะเขาก็เลยบอกพี่หนุ่มมันต้องดูแลหนังหน้าพี่บ้างนะพี่เขาเลยให้พี่อ่ะลองเอาไอ้ขวดเล็กๆอ่ะมันกับเทสเตอร์ของบริษัทเขาเนี่ยให้พี่ไปลองใช้ครั้งแรกมาเว้ยใช้ปุ๊บไม่ได้คือใช้แล้วเป็นผื่นเป็นสิวขึ้นคือพี่ก็บอกไม่ได้อ่ะตอนหลังเขาเลยเริ่มแบบส่งให้พี่ลองเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีอยู่ขวดหนึ่งอ่ะพี่ก็มาลองแล้วปรากฏว่าเฮ้ยทำไมนี่มันดีจังเลยวะคือแบบพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหน้ามันนุ่มแล้วมันเหมือนแบบมันทำให้หน้าเราเหมือนกับมันกระชับอ่ะมันกระชับจนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้รู้สึกเรามั่นใจกับตัวเราเองวะที่พี่ก็เลยแบบเริ่มมองตัวนี้แล้วไอ้ตัวอื่นพี่ก็เริ่มทิ้งเพราะเขามาให้มาเยอะไงเวลาเราลองแล้วพี่ก็บอกว่าไอ้ขวดเนี้ยพี่โอเคพี่ก็ส่งไปเขาจะดูนัมเบอร์ว่ามันคือนัมเบอร์อะไรปรากฏไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวจากเกาหลีเชื่อไหมพี่ลองไอ้ขวดเล็กๆเนี่ยเป็นปีนะจนกระทั่งมั่นใจว่าโอเคเฮ้ยทำไหมก็เลยตกลงที่จะเอาตัวเนี้ยมาทำก็เลยเป็นกำเนิดของโฮนเซรั่ม H O N E ภาษาอังกฤษมันคือเหมือนกับเหลาเกลาเหลาอะ V shape อย่างเงี้ยเหรออะไรเงี้ยเหลาอะไรอย่างเงี้ยคือโฮนเนี่ยมันช่วยเรื่องของการกระชับเรื่องของผิวบนใบหน้าช่วยลดเลือนริ้วรอยนะฮะทำให้มันแลดูดีขึ้นพี่เองอ่ะผิวหนังหน้าพี่เนี่ยพี่ว่าหนังหน้าพี่แข็งแรงมากพี่เป็นคนแบบไม่ล้างหน้าไม่อะไรปล่อยตัวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่พอไปใช้แบบไอ้พวกเซรั่มบางตัวเนี่ยแพ้ได้แล้วตัวเนี้ยพอมันมาลองใช้ดูปรากฏว่าเฮ้ยมันดีจริงแล้วพี่เองเนี่ยก็เลยเอาไอ้ขวดเล็กๆที่ให้มาเนี่ยไปแจกทีมงานพี่ให้ลองใช้ว่ามันโอเคไหมก็ให้เขาลองไม่แพ้พอไม่แพ้ปุ๊บพี่มั่นใจเลยนะแล้วมันก็เห็นผลด้วยนะครับคือพอเราทดลองด้วยตัวเองแล้วมันเน้นสารสกัดเนี่ยนะฮะจากธรรมชาติที่ปลอดภัยจริงๆคือโฮเนี่ยนะมีนวัตกรรมเขาเรียกว่าไบโอฟิล์มนะที่ได้สารสกัดจากสาหร่ายเป็นสาหร่ายโดที่นะฮะแล้วก็จะมียางทารานะครับช่วยในการยกกระชับผิวลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ผิวเนี่ยแลดูกระจ่างใสขึ้นมาด้วยนะครับผิวแพ้ง่ายนี่ก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามีสารสกัดจากใบบัวบกที่นำเข้าจากเกาหลีนะฮะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากรากกรงเล็บปีศาจนะฮะหรือว่าเดวิลคลอรูทนะฮะซึ่งช่วยลดการลดเลือนการระคายเคืองบนผิวหน้าเดี๋ยวลองให้ดูนี่โคนที่เป็นขวดแบบนี้เซรั่มละค่ะนี่นะฮะก็แล้วก็เนี่ยบีบมาประมาณแค่นี้เนี่ยฮะพอไปทาที่หน้าเนี่ยมันจะแบบเนี่ยพี่ก็ทาที่คอสำคัญนะอันนี้คืออย่าไปทาแต่หน้าอย่างเดียวนะเพราะบางทีเนี่ยพอไปทาที่หน้าอย่างเดียวแล้วหน้ามันจะแบบมันจะแบบชุ่มฉ่ำแต่คอมันจะเหี่ยว อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องทาทั้งหมดทั้งหน้าทั้งคอต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นของผู้ชายอย่างเดียวนะผู้หญิงก็ใช้ได้ถ้าเกิดผู้ชมสนใจนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะฮะเรียกว่าแซ่บจริงๆนะแอดไลน์นะครับไปที่ at hone thailand นะฮะ at hone thailand นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ h o n e แล้วก็ thailand นะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็มีนะฮะเนี่ยนะครับหรือว่าโทรตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยง่ายๆเลยนะฮะหรือสแกน QR code ก็ได้นะครับโพนเซรั่มนะครับสัญชาติเกาหลีขวดนี้เนี่ย
ครบจบนะฮะคือพี่อยากจะบอกเลยว่าคุณต้องลองขอให้คนซื้อด้วยละกันนะนะซื้อหน่อยนะบทบาทแขกรับเชิญจบลงแล้วค่ะกลับมาสู่หน้าที่พิธีกรปิดรายการเลยค่ะอุ๊ยรายการเลยค่ะพ่ออ้าวโอเควันนี้ผู้ชมครับเวลาหมดแล้วนะครับเรา3คนลาไปก่อนนะฮะพบกันได้ใหม่กับ3แซ่บนะครับในวันอาทิตย์หน้านะฮะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ